ธรรมะฟังแล้วต้องเอาไปทำรักษาศีลห้าไว้นะขั้นต้นทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาทำในรูปแบบใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูพองยุบก็ได้ขยับมือก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรนะให้รู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปแนบอยู่กับพุทโธก็รู้หายใจไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่กับลมหายใจก็รู้จิตมันเคลื่อนคอยรู้ทันอย่าไปประคองจิตไม่ให้เคลื่อนทำกรรมฐานไปสบายจิตเคลื่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปห้ามไม่ให้จิตเคลื่อนถ้าห้ามแล้วจะอึดอัดเวลาที่เหลือก็เอามาเจริญสติในชีวิตประจำวันหัวใจของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้เองที่เราฝึกในรูปแบบนั้นเพื่อให้จิตมีแรงจิตตั้งมั่นเอามาใช้ในชีวิตธรรมดานี่เองถ้าเราแยกส่วนการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตธรรมดาของเรานะเรายังห่างไกลกับมรรคผลนิพพานถ้าเราหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเราได้เราใกล้กับมรรคผลนิพพานแล้ววิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้อันแรกเลยตั้งใจไว้ก่อนเราจะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะเพลิดเพลินไปเรื่อยๆผลัดวันประกันพรุ่งอ้างโน่นอ้างนี่ไปแล้วขี้เกียจปฏิบัติต้องมีใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าหน้าที่หลักในชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นงานรองเรื่องอื่นๆเป็นงานหลักจะไปจีบสาวในเรื่องจีบสาวเป็นงานหลักหรือทำมาหากินเป็นงานหลักการทำมาหากินมันก็เพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีวิตจำเป็นไหมจำเป็นแต่เป็นงานรองเพราะว่าชีวิตเรายังไงก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่งานหลักของเราจริงๆก็คือปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ให้ได้เราทำมาหากินเป็นแค่ว่าพออยู่พอกินไม่มีจะกินมันก็พอนามไม่ไหวเข้าใจเรามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วเรื่องอื่นมันจะไม่สำคัญเท่าไหร่เรื่องการปฏิบัติสำคัญที่สุดเราตั้งเป้าได้แล้วก็ขยันปฏิบัติไปวิธีปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกคอยรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆเมื่อตาเห็นรูปจิตใจเราก็เปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในขณะที่เห็นเมื่อหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างเราได้ยินเสียงคนนี้ใจเราโกรธเราก็รู้ทันว่าใจมันโกรธได้ยินเสียงคนนี้ใจมันชอบก็รู้ทันว่าใจมันชอบจมูกได้กลิ่นนะบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบก็รู้ทันใจของเราเองลิ้นกระทบรสใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีสติรู้ไปบางทีก็รสเดิมแล้วกินอาหารอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคำแรกนี่ชอบมากคำต่อๆไปความชอบจะค่อยๆลดลงทั้งๆที่รสก็เหมือนเดิมแต่พอกระทบหลายๆทีแล้วชักเบื่อกายกระทบสัมผัสอย่างเรานั่งอยู่แล้วยุงมากัดเราอย่างเงี้ยใจเราโกรธขึ้นมาโกรธยุงเราก็มีสติรู้ทันใจว่ามันโกรธเราร้อนๆอยู่ลมมันพัดมาถูกตัวเราเย็นๆชื่นอกชื่นใจพอใจพอใจรู้ว่าพอใจมีสติรู้ทันว่าจิตใจเราพอใจขึ้นมา
เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะใจกระทบอารมณ์ใจคิดนึกคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์จิตเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราก็รู้ทันไปว่าใจเราเป็นกลางไหมหรือใจเรายินดีใจเรายินร้ายขั้นต้นก็เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจก่อนเช่นเห็นคนนี้เดินมาใจมันโกรธเรารู้ว่าโกรธนี่ขั้นที่หนึ่งนี่พอเราเป็นนักปฏิบัติใจมันโกรธเราไม่ชอบเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาอันนี้เป็นขั้นที่สองที่เราต้องรู้ทันแต่ถ้ามันเป็นกลางไม่มีความชอบไม่ชอบเราก็รู้สภาวะที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางก็จบตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแถมชอบไม่ชอบเข้ามาด้วยอย่างเวลาเราเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ชอบเราเกลียดกิเลสเราไม่ชอบเนี่ยให้รู้ว่าไม่ชอบนั้นมีสองสเต็ปนะอันแรกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นรู้ความรู้สึกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมันมีความสุขแล้วใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์พอมีความทุกข์แล้วใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบเกิดกุศลใจเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเกิดชอบอย่างวันนี้สติเกิดบ่อยรู้สึกพอใจวันนี้ภาวนาดีใจมันยินดีพอใจใจมันชอบวันนี้สติเกิดบ่อยภาวนาอีกวันหนึ่งสติไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านแหลกลานนะดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยใจรำคาญใจหงุดหงิดนะใจไม่ชอบให้รู้ว่าใจไม่ชอบงั้นรู้สภาวะแล้วนะรู้ได้ก็ดีแล้วล่ะแต่ถ้าใจเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันชอบไม่ชอบนี้ถ้ารู้ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ทันความปรุงแต่งก็จะดับลงตรงนั้นเลยอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธแล้วใจเราเป็นกลางต่อความโกรธใจเรามีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาปัญญาจะเกิดปัญญาจะทําหน้าที่ตัดทันทีเลยนั้นสติเป็นตัวจับสภาวะไว้เอามาดูว่าตัวอะไรเกิดขึ้นใจมีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะตัดทันทีกิเลสจะดับทันทีอย่างที่พวกเราดูบางทีเห็นใจมันโกรธดูแล้วมันตุ่นอยู่งั้นนะทั้งพระทั้งโยมแหละบางทีกระทบอารมณ์ไม่พอใจนะไม่ได้อย่างใจใจมันตุ่นขึ้นมาเราไปดูเห็นใจตุ่นขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นว่าใจไม่ชอบทีก็อยากละใจไม่สบายอยากละอยากให้หายมันก็ไม่หายทำไมไม่หายเพราะว่าใจขนาดนั้นมีโทสะซ้อนลงมาอันแรกเป็นโทสะต่ออารมณ์ที่มากระทบอันที่สองเป็นโทสะต่อใจของตัวเองที่มันไม่ดีมันไม่สุขมันไม่ดีอะไรเนี้ยใจมันจะดิ้นรนต่อทำงานต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดนะแต่ถ้าใจเป็นกลางนะมันจะหยุดเลยไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบลงที่รู้เลยถ้าเราใจไม่เป็นกลางมันจะเกิดตัณหาเกิดความอยากอย่างความสุขเกิดขึ้นเราพอใจเราไม่รู้ว่าพอใจมันจะอยากให้ความสุขอยู่นานๆไอ้ความอยากเกิดขึ้นการดิ้นรนของจิตก็จะเกิดขึ้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพก็คือความดิ้นรนของจิตก็ดิ้นรนที่จะรักษาความสุขเอาไว้ทันทีที่จิตดิ้นรนจิตจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาแล้วจิตก็จะมีความทุกข์ทันทีเลยจิตจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะมีความทุกข์อย่างเรามีความสุขเพราะเราเห็นสาวสวยเนี่ยจิตจะหยิบฉวยตาไว้ไม่ยอมปล่อยจากตาคอยดูสาวอยู่เรื่อยๆเมื่อไรจิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานั้นเมื่อนั้นเรียกว่ามีชาติ
ชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะมันหยิบฉวยทีละอันทีละช่องนะหยิบฉวยขึ้นมาทันทีที่หยิบฉวยขึ้นมาทุกข์ก็เกิดทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะตานั่นแหละตัวทุกข์หูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละตัวทุกข์เราไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมางั้นมีชาติเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้าใจเราเป็นกลางเราเห็นสาวสวยเดินมาใจเราชอบรู้ว่าชอบใจเราเป็นกลางต่อความชอบต่อความรักเขาหรือเราเจอศัตรูใจเราเกลียดดูง่ายกว่าตัวโทสะดูง่ายกว่าเห็นคนนี้เดินมาใจเราเกลียดเรารู้ว่าใจเกลียดแล้วใจเราเป็นกลางไม่ได้อยากให้ความเกลียดนี้หายไปใจเป็นกลางปุ๊บนะใจยังมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าความเกลียดที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวมันมีปัญญามันเห็นอย่างนี้นะความเกลียดไม่ใช่จิตความเกลียดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตชั่วครั้งชั่วคราวเพราะปัญญาเกิดปัญญาจะทำหน้าที่ตัดทันทีเลยความเกลียดจะดับทันทีเลยวับหายไปทันทีงั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่เหมือนการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราลดช่องทางนะจะมีไม่ครบ6ช่องอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยตาเราก็ไม่ได้ดูอะไรเพราะไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรแปลกใหม่จะดูหูเราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมีแต่เสียงอย่างเดิมอย่างเสียงพัดลมเสียงอะไรเงี้ยซ้ำซากใจไม่รู้สึกนะจมูกก็ไม่ได้กลิ่นมันได้กลิ่นจนคุ้นเคยแล้วอยู่ในบ้านไม่มีอะไรสนใจอาจจะมีร่างกายร่างกายลิ้นตอนที่เราภาวนาลิ้นเราก็ไม่ได้ใช้กระทบรสใช่ไหมตัดไปสี่ช่องตาหูจมูกลิ้นตัดออกไปเหลือกายกับใจนั่งสมาธิอยู่ยุงกัดเนื้ออากาศร้อนความร้อนกระทบกายกระทบกายหรือความคิดกระทบใจเหลืออยู่สองช่องเพราะฉะนั้นเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยเราลดช่องที่จะกระทบลงมันจะปฏิบัติง่ายเราคอยรู้ทันใจของเราไปยุงมากระทบกายเรามันเจาะเจ็บแล้วเกิดเจ็บทางกายใจโกรธรู้ว่าใจโกรธมันเหลือช่องทางที่กระทบน้อยลงนะเราก็จะสังเกตใจเราง่ายขึ้นออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยกระทบทีเดียว6ช่องเลยนะไม่ใช่ทีเดียวกันนะหมายถึงผลัดกันทั้ง6ช่องทางเดี๋ยวตาก็เห็นเดี๋ยวหูก็ได้ยินเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้นกระทบรสเดี๋ยวกายกระทบสัมผัสเดี๋ยวใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งกระทบตลอดเวลานะกระทบผลัดตรงโน้นตรงนี้ผลัดไปเรื่อยๆมันดูยากมันเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาดูในชีวิตธรรมดาได้เนี่ยซ้อมอยู่ในการปฏิบัติในรูปแบบอะไรเคลื่อนไหวในกายหรืออะไรเกิดกระทบทางกายมารู้สึกอะไรกระทบทางใจรู้สึกแล้วเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงพอเราชำนาญในการเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงแล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยกระทบ6ช่องทางก็จริงนะแต่สิ่งที่เราดูก็คือความเปลี่ยนแปลงของใจเรายังดูอันเดียวนั่นแหละไม่ได้ดูทีเดียว6ช่องนะเนาะเหมือนอย่างเรื่องพระโพธิละนะไปเรียนกรรมฐานกับเนนก็สอนพระโพธิละว่าที่ริมตลิ่งเนี่ยมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกร้างแล้วไม่มีปลวกหรอกเหี้ยมันเข้าไปขุดโพรงอยู่ในจอมปลวกอีกทีแล้วมันทำช่องสำหรับออกไว้6ช่องถ้าเราต้องการจับเหี้ยตัวนี้นะให้ปิดไว้5ช่องเราเฝ้าไว้ช่องเดียวเดี๋ยวเหี้ยก็ต้องปลวกออกมาไม่ต้องไปทลายจอมปลวกให้เมื่อยนะอันนี้หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายมีก็สักว่ามีไปอย่างนั้นแหละไม่มีความสำคัญเท่าไหร่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวกระทบไปแต่พอกระทบแล้วเนี่ยใจมันทำงานขึ้นมารู้ทันที่ใจรู้ที่เดียวนี่เองนี่ทำเราจะรู้ได้ดีนะโดยที่ไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ
เมื่อเราได้ฝึกซ้อมมาดีแล้วงั้นการทำในรูปแบบสำคัญนะไม่งั้นเวลามาปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยใจมันจะวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านไปตลอดเวลาดูไม่รู้เรื่องหรอกนี่ถ้าเราทำในรูปแบบเนี่ยเช่นเราอยู่พุทโธพุทโธพุทโธนะใจเราหนีไปหนีไปอยู่กับพุทโธบ้างหนีไปคิดเรื่องอื่นบ้างเรารู้ทันเรารู้ทันใจตัวเองแล้วต่อมาพอใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะใจเราโมโหไม่ชอบนะใจไม่ชอบละรู้ว่าใจไม่ชอบยินร้ายละนะหรือใจเราสงบนะเราภาวนาใจเราสงบสบายใจมันชอบรู้ว่าชอบนะเนี่ยฝึกซ้อมจนชำนาญรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจรู้ทันปฏิกิริยาของใจต่อความรู้สึกปฏิกิริยาของใจต่อความรู้สึกก็คือชอบไม่ชอบรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันแล้วนะรู้ทันปฏิกิริยาของใจต่อความรู้สึกที่เกิดอีกใจมันชอบใจมันไม่ชอบแต่ไม่ต้องหานะบางคนพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์รีบมาถามตัวเองไหนชอบหรือไม่ชอบเที่ยวหาใหญ่อย่างนี้ไม่เจอจิตเนี่ยถ้าหามันเมื่อไหร่นะมันจะหายไปทันทีเลยหลวงปู่ดูลย์บอกใช้จิตแสวงหาจิตกลับหนึ่งก็ไม่เจอใช้ไม่ได้พอได้หลักไหมเอาไปใช้นะเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเราฝึกซ้อมของเราให้ชำนาญเลยตอนทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันใจไปใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไงคอยรู้ไปเรื่อยๆใจมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้ใจมีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกก็รู้แล้วพออยู่ในชีวิตธรรมดาคราวนี้คล้ายๆเราซ้อมรบมาแล้วเราจะเข้าสนามรบจริงแล้วเข้าสนามรบจริงเนี่ยแน่หรือไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบทั้ง6ช่องนะเปิดทั้ง6ช่องรับหมดเลยแต่มันกระทบทีละช่องนะไม่กระทบทีละ6ช่องหรอกตาเห็นรูปใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันพอรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วแล้วมันยินดียินร้ายต่อสุขทุกข์ดีชั่วตามมารู้ทันถ้ามันไม่ยินดียินร้ายมันเฉยๆก็จบแค่นั้นไม่ต้องค้นคว้าว่ายินดีหรือเปล่ายินร้ายหรือเปล่าอย่าค้นคว้านะความรู้สึกทั้งหลายก็อย่าค้นคว้าให้มันความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้พอความรู้สึกเกิดแล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วค่อยรู้ถ้ามันเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆไม่ต้องหาความรู้สึกก็ไม่ต้องหานะเช่นเนี่ยได้ยินเสียงไก่นะรีบถามชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเฉยๆใจเฉยๆทันทีเลยหูได้ยินเสียงก็มาจ้องอยู่ที่จิตนะใจเฉยๆฟังนะเสียงไก่ฟังให้สบายนี่มีเสียงอะไรแทรกเข้ามาไก่ที่นี่นิสัยอย่างเนี้ยพอจะฟังแล้วไม่ร้องรู้สึกขำไหมเนี่ยได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดใช่ไหมเราคิดตามแล้วเราก็ขำเนี่ยรู้ว่าขำพอรู้ว่าขำแล้วให้ความรู้สึกขำเกิดก่อนแล้วรู้ว่าขำรู้ว่าขำแล้วแหมใจยินดีหรือยินร้ายไหนดูสิยินดีหรือยินร้ายนี่ผิดอีกแล้วนะอย่าไปเที่ยวหาให้ความรู้สึกมันเด่นขึ้นมาแล้วเราค่อยรู้เอานะไม่ใช่ยินดีแล้วก็ไม่รู้ยินร้ายแล้วก็ไม่รู้นะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ฟังเสียงระฆังยินดียินร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวถูกหลอกนะถูกหลวงพ่อหลอกว่ายินดียินร้ายหรือเปล่าใครอยากหอนก็ได้นะใครเห็นใจมันสะเทือนอย่างนี้ตามจังหวะใช่ไหมหูกระทบเสียงนะกระทบแรงๆก็กระเทือนแรงๆหน่อยพอตอนที่ระฆังมันมีเสียงคลางเข้ามาใจแล้วก็ริ้วตามจังหวะของมันแม้ใจขี้ข้าใจเป็นธาตุของเสียงนะ
จเราเนี่ยไม่ได้เก่งจริงไม่แน่จริงหรอกเป็นธาตุของรูปเป็นธาตุของเสียงเป็นธาตุของกลิ่นของรสของสัมผัสเป็นธาตุของเรื่องราวที่คิดไม่ได้แน่จริงนะใจเรายังเป็นธาตุอยู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นเจ้านายเราสังเกตไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะแต่สังเกตให้เห็นความจริงใจนี้ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะเราเป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมอยู่เราจะต้องเอาชนะต้องเหนือมันอันนี้ไม่ใช่กรรมฐานเราสังเกตไปใจยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของผัสสะที่มากระทบกระเพื่อมหวั่นไหวรู้สึกไหมกระเพื่อมเหมือนน้ำกระเพื่อมจริงๆนะตอนที่เคาะระฆังมันมีเสียงทีแรกก็กระเพื่อมแรงแล้วก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงเห็นไหมหยุดนิ่งพอได้เสียงใหม่มาก็กระเพื่อมแล้วแต่เสียงนั้นรุนแรงแค่ไหนถ้าอยู่ๆได้ยินเสียงตุ้มเสียงระเบิดดังนะกระเพื่อมแรงไหมหรือกระเพื่อมไหวๆ นะไม่ต้องอ้อล้อต่อแหลกระเพื่อมแรงก็แรงกระเพื่อมเบาก็เบานะเนี่ยใครรู้เท่าทันใจเราเป็นธาตุเป็นธาตุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เก่งจริงหรอกแต่ไม่ใช่เอาชนะนะแค่รู้ทันไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราอยากให้เป็นอย่างอื่นรู้ทันถ้าเราพอใจที่มันเป็นอย่างนี้รู้ทันยินดียินร้ายรู้ทันนะงั้นมันมีสองสเต็ปนะกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้ทันอย่างเนี้ยหูได้ยินเสียงระฆังใจมันไหลมันไหวพริ้ว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 รู้ทันนะใจมีอาการขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วก็ถ้าใจพอใจโอ้เก่งจังเลยวันนี้เห็นใจไหวริ้วริ้วริ้วได้ภูมิใจเก่งกูเก่งขึ้นมาแล้วรู้ทันนะรู้เข้าไปยินดีพอใจแล้วกลางขึ้นมาแล้วเป็นไหมวันไหนภาวนาดีแล้วกูเก่งวันไหนภาวนาไม่ดีห่อเหี่ยวไปหมดเนี่ยกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องบังคับจิตบังคับใจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละใจมันไหวๆก็รู้ใจมันสุขมันทุกข์ก็รู้ใจมันดีมันชั่วก็รู้พอรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วถ้ายินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทันหลักปฏิบัติเท่านี้แหละนะแต่เราจะทำได้นะถ้าเราได้ฝึกซ้อมถ้าเราไม่เคยฝึกซ้อมเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตจริงพอตากระทบรูปจิตมันจะวิ่งไปหารูปเลยมันจะไม่ย้อนมาดูจิตหรอกนะอย่างเห็นผู้หญิงสวยเดินมาเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปก่อนแล้วขามันวิ่งตามไปทีหลังไปดูนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนายวิ่งไปแล้วลูกน้องก็วิ่งตามไปใจมันวิ่งไปก่อนนะอย่างเวลาตกใจกลัวอะไรสักอย่างใจมันวิ่งหนีก่อนนะแล้วเท้ามันถึงวิ่งตามนะใจมันเป็นเจ้านายลูกน้องคอยวิ่งตามไปเรื่อยๆนะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกข้อหนึ่งถือศีล5ข้อ2ทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบไม่จำเป็นต้องทำก่อนนอนนะถ้าบางคนตอนก่อนนอนมันง่วงทำไม่ไหวทำตั้งแต่ตื่นนอนตื่นให้เร็วขึ้นสัก15นาที20นาทีมาภาวนานะเราอยู่ในเวลากลางวันเนี้ยช่วงไหนมีเวลาว่างไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ภาวนานะเหมือนอย่างหลวงพ่อนะตอนทำงานอยู่ที่ทำเนียบงานหนักงานเครียดมากเลยมีแต่เรื่องเครียดเครียดใจหมกมุ่นอยู่กับงานสักชั่วโมงหนึ่งจะเดินไปห้องน้ำทีหนึ่งนะเดินไปฉี่ตอนที่เดินไปฉี่นะลุกขึ้นมาจากโต๊ะเนี่ยรู้สึกร่างกายดูจิตไม่ได้
ดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วมั่วไปหมดละเห็นร่างกายขยับมือเวลาจะลุกเนี่ยร่างกายมันจะขยับมือก่อนแล้วค่อยขยับขานะแล้วก็เนี่ยมือก็จะเคลื่อนไหวจะลุกลุกขึ้นมาแล้วเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปตรงนี้เราก็ได้กำลังของสมาธิขึ้นมาตอนไปยืนชีนะไปยืนชีเราก็เห็นร่างกายมันยืนชีอยู่ชีเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจนะรู้ว่าสบายใจนี่กลับเข้ามาที่จิตแล้วจากการที่ดูกายเคลื่อนไหวไปดูไปพอจิตมันมีแรงขึ้นมากลับมาเห็นจิตสบายใจแล้วเวลาฉี่เสร็จสบายใจไหมสัมภาษณ์ใครฉี่เสร็จแล้วกลุ้มใจยกมือสิเพี้ยนนะใครฉี่เสร็จแล้วดีใจสบายใจมีความสุขเขาถึงเรียกห้องสุขขาเข้าไปแล้วมีความสุขนะแต่บางห้องอ่ะเข้าไปแบบส้วมที่เหม็นที่สุดในโลกที่หลวงพ่อเคยพบนะไม่ใช่เมืองจีนนะแต่เป็นที่เบอร์ลินที่สนามบินเบอร์ลินรู้เลยว่าส้วมอยู่ที่ไหนของสนามบินไปเบอร์ลินด้วยกันอาจารย์อาปวดฉี่เต็มทีแล้วนั่งรถมาไกลพอจะไปเข้าห้องน้ำอาจารย์อาถอยเลยคืนเข้าไปในห้องฉี่ราดทนกลิ่นไม่ไหวเป็นลมช็อกไงมันกลายเป็นเรื่องส้วมไปได้อ๋อเป็นห้องไม่สุขขานั่นห้องทุกขาอย่างส้วมของเราทำไว้สะอาดอย่างเงี้ยฉี่เสร็จแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเดินกลับมาทำงานต่อตอนที่เดินกลับมาเนี้ยนะใจเป็นยังไงเห็นหมดละในช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไว้อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายจิตมีแรงขึ้นมามันจะย้อนไปดูจิตได้อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่เราต้องรู้จักนะปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไปเลยช่วงไหนดูกายก็ไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดแล้วอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจทำสมถะอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ก็ทำได้พุทโธได้ไหมตอนเดินตอนไปทำอะไรอย่างเงี้ยพุทโธไปเรื่อยๆนะทำสมถะไปถ้ามีแรงนะอยู่ในชีวิตจริงมีแรงดูจิตมันทำงานไปจิตกระทบอารมณ์นะจิตเกิดความรู้สึกหรือเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมานะรู้ทันไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายทำสมถะเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเลยทำสมถะเลยงั้นไม่มีคำว่าไม่ทำนะตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่ทำดีกว่าไม่ใช่ตอนนี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะแต่ต้องระวังนะเวลาขับรถนะเวลาข้ามถนนนะอย่ามัวแต่ทำสมถะนะเกิดจิตรวมตอนนั้นแล้วก็รู้สึกขึ้นอีกทีหนึ่งนะเปลี่ยนภพไปแล้วนะรถทับแบบแต่ไปแล้วนั่นก็ต้องรู้จักกาลเทศะเหมือนกันนี่แหละการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะไปฝึกเอานะแต่ละวันมีเวลา5นาทีตอนนี้ชั่วโมงนี้มีเวลา5นาทีทำ5นาทีชั่วโมงนี้มี3นาทีทำ3นาทีช่วงไหนมีเวลาเก็บไปเรื่อยๆถ้าชั่วโมงหนึ่งเก็บได้5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงรวมแล้ว1ชั่วโมงนะเวลาที่เราปฏิบัติ1ชั่วโมงไม่ใช่น้อยๆนะทุกวันนี้เรายังปฏิบัติบางคนยังไม่ได้ถึงชั่วโมงเลยเก็บทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงนั้นได้5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงเนี่ยเป็นการเพิ่มเวลาปฏิบัติของเราถ้าเรากลางวันเราเก็บไปเรื่อยๆตอนก่อนนอนเนี่ยเราจะมีแรงยังไม่ไปนั่งหลับหรอกเพราะกลางวันเนี่ยเราชาร์จตัวเองตลอดเวลามีเวลาก็ชาร์จพลังของเราไปเรื่อยตอนก่อนนอนมันยังไม่หมดกำลังนะมันจะปฏิบัติได้ไม่งั้นไม่มีแรงหรอกกว่าจะถึงบ้านนะคนกรุงเทพเหมือนนกปีกหักสมสารไปนะ
อย่าไปภาวนาลำบากยิ่งถ้าไปเที่ยวต่อนะเลิกงานแล้วไปเที่ยวต่อนะไม่ต้องมาพูดเรื่องภาวนาหัวถึงหมอนก็หลับแล้วบางทีไม่ถึงหมอนยังหลับเลยหมดเรี่ยวหมดแรงไปฝึกตัวเองนะอยากได้ของดีถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบนะมีเวลาตอนไหนทำเข้าไปเลยนะแล้วมีเวลาที่ฟิกเอาไว้หลักเอาไว้ต้องมีสักวันวันหนึ่งอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันในช่วงไหนทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไปจะเก็บกำลังเราไปนะเวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปถ้าทำได้อย่างนี้มรรคผลไม่ไกลหรอกมรรคผลไม่ใช่เรื่องยากเชิญไปกินข้าวให้กินข้าวไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะบางคนสบายใจแล้วเลิกทันทีเลยอย่านึกว่าไม่เห็นนะนิมนต์เลยครับ